มให้พี่ฟิล์มน้องฟิวได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม VS นะครับของเล็ก VS ของใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าของที่ป้าถาเอาไปพี่ฟิล์มได้ร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับค่ะพี่ฟิล์มชอบของเล็กหรือของใหญ่อ้าวของใหญ่มันดูอลังฟิล์มคนเว่อร์ๆค่ะเขาของใหญ่ขนาดนี้แล้วน้องฟิวครับของใหญ่แล้วค่ะมันอิ่มอะรู้ได้ไงว่าเป็นของกินอาจจะไม่ใช่ได้วันนี้มาในหมวดหมู่ของกินอ้าวเตรียมมาเลยเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ระหว่างพี่ฟิล์มกับน้องฟิวแล้วใครจะดวงดีกว่ากันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวปิดตาเลยครับโอ้วันนี้มาไวจับมือจับมือได้ไม่จับลืมตาได้ครับพร้อมปล่อยยิงฉุบครับยิงฉุบพี่ฟิล์มเลือกอันไหนครับห้ามจับนะชี้อย่างเดียวตรงหน้าเลยเหรอไม่คิดมาหนูแหละหนูจะเอาตรงหน้าเหมือนกันได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมเปิดครับดวงน้องฟิล์มได้เป็นอะไรคะได้เป็นเท่าแก่น้อยอันใหญ่ใหญ่มากพี่ฟิล์มครับน่าเป็นแผ่นน่ะแค่นี้แค่แก่น้อยเซมินิมินิมินิใช่ครับผมนี่คือเล็กเวียดใหญ่จะร้องไห้แล้วอยากร้องใหญ่ชอบอันใหญ่มันจะหวานกรอบกรุบกรุบต้องถึงเรื่องเองใช่ไหมได้ใช่เฮ้ยรอบหน้าเราจะแพ้เราจะได้รู้สึกกดดันตัวเองโอเคงั้นเดี๋ยวติดตาเลยครับเดี๋ยวมาดูตาที่สองกันเลยนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวพร้อมไหมครับค่ะพร้อมลืมตาได้ครับพี่ฟิล์มคิดว่าจะได้เล็กหรือใหญ่เขาไม่ตอบแล้วกันค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยนะใช่เดี๋ยวเรามาปักกระเป๋าที่ฉุกกันครับว่าใครจะเป็นคนเลือกคนแรกนะครับโอเครู้แล้วอันไหนชุบทำไมกันไกลอ่ะมันทำไมไม่ออกกันไกลมันออกไม่ได้เหมือนมันสั่นมันออกไม่ได้พี่ฟิล์มเลือกอันไหนครับตรงหน้าอีกสักรอบปะเอาจริงไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วจบแล้วนี่ก็เลยดีพร้อมเปิดครับคนเลยนะโอ้โหไม่ต้องมีความเสียใจเมื่อกี้แย่เลยนะเอาไปเลยนะสติ๊กเกอร์พี่จะเอาไปครับผมตอนนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะครับเล็กเวียนใหญ่นะครับพี่ฟิล์มก็ได้เป็นฟอร์เรโร่ห้าลูกใช่ครับผมน้องฟิล์มได้เป็นสติ๊กเกอร์เสียงอ่อยใช่นะสติ๊กเกอร์แลกกันปะล่ะอันนี้ไม่เกมไว้พี่เป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตมากได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูตาที่3กันเลยนะครับว่าพี่ฟิล์มจะได้เล็กหรือใหญ่นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลืมตาได้ครับมายักยิงยักกระเป๋ายิงชุบน้องฟิวนะครับที่เป็นคนเลือกนะน้องฟิวเลือกอันไหนเอ่ยอันนี้อันนั้นเหรอคะอ่ะหยิบไปเลยค่ะกดดันตัวเองนิดนึงเนาะโอ้อะไรไม่รู้เบาหวิวมากพอหนึ่งสองจบอุ้ยคุกกี้อันนี้หนูชอบอร่อยนี่คือกู๊ดไทม์นะครับจะเป็นแบบเล็กและแบบใหญ่พี่ฟิล์มได้เป็นชิ้นเล็กไปแบบซองของน้องฟิล์มแบบเป็นแพ็คเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากกินที่โรงเรียนคือแบบฟินน้องฟิล์มครับได้ซองใหญ่ไปนะส่วนพี่ฟิล์มได้ซองเล็กไปครับชนผ่านไปแล้วนะสามตาน้องฟิล์มได้ของชิ้นใหญ่ไปสองนะพี่ฟิล์มได้ของชิ้นใหญ่ไป1เล็ก2นะครับใช่ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลืมตาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในตาที่4ของเรานะใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่ไปครองนะครับค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมน้องฟิล์มของกระดาษพี่ฟิล์มรอคอนไม่ใช่ ยิงชุบยิงชุบหนูจะออกคอนตาน้องฟิล์มเลือกไหนคะหนูติ๊กตักติ๊กตักจับแล้วจับเขาไม่ให้จับเขาให้ชี้แค่อย่างนี้ไงโอ้ยใจร้อนน่ะเอาอีกต้องง่ายแหละทำไงก็พี่ได้เลือกโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครได้ของชิ้นใหญ่ใครได้ของชิ้นเล็กนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไปครับพี่ได้แบบกล่องไงก็แบบจองแล้วแบบจองมาได้เยอะกว่านะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันพี่ฟิล์มได้อะไรไปก็คันแบบจองค่ะน้องฟิวครับก็คันแบบจองค่ะแบบเล็กมากก็แบบจากราคาก็รู้แล้วนะเล็กใหญ่อ
ซ้อมด้วยเห็นไหมครับผมตายเลยนะพี่ฟิล์มได้ของชิ้นใหญ่ไปครับน้องฟิล์มได้ของชิ้นเล็กไปนะครับเอาละครับเหลืออีกไม่กี่ตาเดี๋ยวก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตาต่อไปใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่ไปครองนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมลืมตาครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตานี้ใครจะได้ของเล็กของใหญ่ไปนะครับไหนบอกว่าออกคอทุกตาหนูฟิลหลอกนี่นามาให้ฟิลเลือกเลือกเยอะอะไรของเลือกเยอะอันนี้อ้าวดึงไปเลยจ้าโอ้ไอรีบดึงสิเอาล่ะช่างจากน้ำหนักแล้วใครได้เล็กใครได้ใหญ่เอาพ่อใครของมันดิใช่ก็จะเอาไงก็ต้องคิดเอาอาจจะเป็นฟิลหรือเปล่าหรือฟิลนะมันก็หนักๆเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ของเล็กใครจะได้ของใหญ่ไปครับเล็กจริงโอ้ดิสมาอันนี้เอามาติสมันลดไวน์หน่อยดูดิครึ่งๆเลยอ่ะพี่ทอมนี่เลยนะครับพี่ฟิล์มได้กล่องเล็กนะน้องฟิล์มได้กล่องใหญ่ไปนะครับของที่มีประโยชน์แล้วนะครับโอนตินสมาร์ทนะครับรสช็อกโกแลตและรสไวมอลนะครับผมนี่ยังกินกับซีเรียลใช่ถูกต้องนะครับอ๋อของฟิลเป็นไวมอลของฟิลเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ครับกล่องเล็กแต่ช็อกโกแลตฟิลก็ทานค่ะเดี๋ยวเราดูตาต่อไปนะครับว่าใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่ไปนะครับของชิ้นใหญ่มา3ชิ้นแล้วเอาล่ะพี่ฟิลน้องฟิลพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมติดตาได้ครับมาดูกันนะว่าตานี้ใครจะได้ของชิ้นเล็กและของชิ้นใหญ่ไปนะครับค่ะพร้อมไหมพร้อมเลยโอเคเรื่องไหนคะตรงหน้าค่ะตรงหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตานี้มันจะไม่มีเล็กไม่มีใหญ่มีมากกับน้อยนะครับอ้าวเพราะว่าของจะเท่ากันแต่จำนวนจะเยอะกว่ากับน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับสรุปมันเท่ากันยังไงพอน้อยกับกล่องเท่ากันแต่จำนวนกล่องจะเยอะกว่าแค่นั้นเองอ๋อถ้าสมมติพี่ฟิล์มได้หนึ่งกล่องหรือได้สองกล่องอะไรประมาณนี้ไงใช่ครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้น้อยใครจะได้เยอะนะครับหรือเล็กเวียนใหญ่นั่นเองนะพร้อมเปิดครับได้เป็นลีลาคุมานะคะเป็นแบบนี้นี่คือนั่นสีนี่คืออ๋อกระดาษโน้ตลีลาคุมามีให้สะสมจุดร้องแววตื่นเต้นแต่หนูก็แอบเสียใจโดยร้องได้เยอะนี่นี่นี่น้องฟิวได้เป็นอะไรบ้างวิเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบมาเห็นดูด้านหลังไหมว่าด้านหลังเขาให้อะไรมาเข็มกัดมาเมโลดี้กระดาษโน้ตลีลาแล้วก็พวงกุญแจใช่ค่ะตัวนี้ชื่อมิโกมะเย้ดูฟิล์มทำหน้านะครับเอามาเดี๋ยวเรามาดูตาสุดท้ายแล้วนะครับใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่นะครับได้แล้วค่ะตานี้นะครับจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรารู้กันว่าใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่ไปครอบครองนะครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมดูตาได้ครับขอทุกคนชมคือนี่ของเหมือนจะไปตัดสุดท้ายของชีวิตยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่จ้ะล้นเลยอ่ะมาพร้อมเลยยิงจ้ะตัดสุดท้ายก็ไม่เว้นเลยแล้วฟิลเลือกกันไหนเออนี่ตัดสุดท้ายแล้วนะเออเลือกดีๆนะอะไรเนี่ยตรงหน้าให้เปลี่ยนใจไม่เออไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ของชิ้นเล็กใครจะได้ของชิ้นใหญ่ไปนะครับพร้อมเปิดครับโอ้พี่ได้ทองหนูได้เร็วพี่ฟิล์มได้เป็นอะไรไหมครับได้ทองแท่งค่ะโอ้โหเอาไปขายแล้วพี่เอาไปขายกี่กรัมอ่ะ20กรัมเนี่ยต่ออันหนัง40เลยเนี่ยว้าธรรมดาที่ไหนรู้สึกเหมือนจะรวยในช่วงกักตัวอยู่บ้านน้องฟิล์มคะน่าจะเป็นเหรียญทองอ่ะปกติเขาขายแยกชิ้นแบบนี้ด้วยพ่อใจร้ายขนาดที่ซื้อมาเป็นถุงแล้วแยกมาให้ฟิวแค่ชิ้นเดียวไม่ได้เลยเหรียญเดียวนะครับเดียวไม่ได้ว้าอยู่ทำไมไม่ขายตู้เย็นครับผมวันนี้นะพวกเราก็มาทำชาเลนจ์นะครับของเล็กเวทของใหญ่นะครับเดี๋ยวดู
ว่าพี่ฟิล์มได้ของชิ้นใหญ่เป็นทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ3ชิ้นอีก4ชิ้นเป็นชิ้นเล็กค่ะครับผมส่วนน้องฟิล์มล่ะครับได้ของใหญ่ทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็ของเล็ก3ชิ้นครับผมนะวันนี้ก็แตกต่างกันแค่ชิ้นเดียวเองระหว่างของใหญ่นะครับค่ะถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรอีกนะครับก็ผมบอกพวกเรากันไว้เยอะๆนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกักตัวนะไปไหนก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆที่อยู่บ้านนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสป้องกันตัวเองด้วยนะครับใช่แล้วช่วงนี้ใช่ไหมเราสองคนก็ยังไม่ได้เปิดเทอมนะคะเพราะว่าเขามีการเลื่อนเปิดเทอมปิดยาวนานมากเราสองคนก็เลยแบบว่าว่างๆอยู่บ้านแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราสองคนทำคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย